กำลังฮอตอีกรอบนะฮอตหลายรอบเลยเกินไม่จบง่ายไม่จบง่ายผมเคยบอกนะบิ๊กโจ๊กไม่ใช่คนธรรมดาครับมีคอนเนคชั่นมีสายสัมพันธ์และรู้ข้อมูลดีมากนะไม่งั้นนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเหลืออายุราชการอีก7ปีนะ7ปีกว่าๆนะใช่ครับเป็นพลตำรวจเอกนะครับตั้งแต่อายุ51อ่ะครับเสียปี74นะครับคิดดูพี่ก๊อฟคนธรรมดาหรือเปล่าล่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าไปปลดบิ๊กโจ๊กแล้วจะกลับมาไม่ได้เนี่ยเกมสอบพลิกแล้วนะครับสอบพลิกแล้วโจ๊กอาจจะกลับมาทำไมบอกงี้นะครับเพราะว่าหลังจากเผยแพร่คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่2ชุดที่อาจารย์วิษณุเครืองามเป็นประธานเนี่ยเห็นร่องรอยชัดเจนพอยต์ของคำวินิจฉัยว่ายังไงบ้างครับมี2คำตอบกับ1ข้อสังเกตยังไงครับก็คือ2คำตอบก็คือ1กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยจำเป็นต้องเสนอโปรดเกล้าหรือไม่คำตอบคือจำเป็นครับต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลอันนี้ตามพรบตำรวจแห่งชาติตอนนี้140ยังรออยู่นะครับคำถามที่2คือกรณีต้องเสนอโปรดเกล้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใดคำตอบคือควรดำเนินการภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ไม่ได้บอกเมื่อไหร่ครับทีนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอันนี้ไม่ได้ถามครับ ครับก็คือบอกว่าการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยเห็นควรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่ตั้งขึ้นต้องผ่านคณะกรรมการสอบสวนวินัยใช่ครับและแปลว่าไอ้ที่ปลดไม่มีผลของกรรมการสอบสวนเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แล้วก็การปัญหาคือการไปตั้งกรรมการสอบสวนในวันเดียวกันกับที่สั่งให้ออกเลยและข้อดูข้อ3ที่พี่ก๊อฟบอกเนี่ยไม่ได้ถามแต่ตอบเพิ่มใช่ใช่นะให้คำแนะนำเลยนะให้คำแนะนำหรือชี้ช่องครับอันนี้คำวินิจฉัยของอะไรนะของกรรมการกฤษฎีกาถ้าเกิดว่าตำรวจหรือรัฐบาลเดินตามนี้เนี่ยเป็นช่องให้บิ๊กโจ๊กไปฟ้องศาลปกครองได้ไหมได้ครับแพ้เลยครับนะครับต้องบอกงั้นนะความเห็นกรรมการกฤษฎีกาชุดที่2คณะที่2เนี่ยอาจารย์วิษณุเป็นประธานเองนะครับก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับการให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นจะเป็นการพิจารณาเหตุแห่งการกระทำผิดของผู้นั้นนะครับและเป็นความจำเป็นแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายและตามมาตรา110วรรค1จะเป็นไปด้วยความชอบธรรมมากขึ้นครับต้องบอกว่าเดิมเนี่ยมีข้อถกเถียงข้อกฎหมายระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่ายอยู่2เรื่องบิ๊กโจ๊กบอกว่าต้องการจะปลดหรือไม่ของเขาเนี่ยถูกปลดเนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรา120ของพรบตำรวจแห่งชาติฉบับปี2565ใช่ไหมใช่ครับแต่บิ๊กต่ายบอกว่าเฮ้ยดูมาตรานั้นอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูมาตรา131ใช่ครับว่ามีอำนาจของผู้บังคับบัญชาอยู่และยึดตามระเบียบของกตร.ที่ยังอยู่ระเบียบใหม่ไม่ออกเอาระเบียบเก่าแต่นักกฎหมายหลายคนรวมทั้งผมเนี่ยเคยบอกไว้แล้วว่าระเบียบเก่าที่ออกมาขัดแย้งกับกฎหมายใหม่มันใช้ไม่ได้เพราะระเบียบกตร.เนี่ยมีศักดิ์ด้อยกว่าพ.ร.บ.ครับซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ชี้ประเด็นนี้แบบนี้ที่ผมพูดเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับครับทีนี้ปัญหาล่ะทำยังไงครับทางนายกกับทางบิ๊กต่ายจะทำยังไงครับก็คือว่าโอเคว่าฝั่งที่อยู่ฝั่งบิ๊กต่ายเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเขาทำถูกนะครับก็เลยจะเกิดเป็นคำถามอย่างที่เราถามเนี่ยว่าดูเบาเกินไปหรือเปล่าก็คือประเมินว่ากฤษฎีกาตอบแบบแทงกั๊กไม่กั๊กฮะผมบอกเลยใครบอกว่ากฤษฎีกากั๊กเนี่ยคราวนี้ไม่กั๊กเพราะเขามีคำแนะนำ บอกว่าคำแนะนำหรือความเห็นเพิ่มอะว่าต้องทำตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบวินัยใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่มีคณะกรรมการสอบวินัยออกผลยังอย่างครับเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะถ้าให้ออกตามคำแนะนำของกรรมการสอบสวนเนี่ยจะสมบูรณ์กว่าก็คือหมายว่าเป็นการเสนอแนวทางที่ปลอดภัยให้กับรัฐบาลนะครับแต่มันทำได้ไหมล่ะพอออกไปแล้วครับให้ออกไปแล้วคำสั่งนั้นถือว่ากระทำผิดไหมครับอันนี้ต้องย้อนดูนะทีนี้มันก็มีคนในวงการกฎหมายเขาพูดกันอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยคนที่หนักเนี่ยคือบิ๊กต่ายบิ๊กต่ายเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้เขาก็ส่งเรื่องกลับไปให้สำนักงานตำรวจชาตินายกไม่ได้ปลดนะครับคือปลดไม่ปลดคือนายกไปผลไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ทำผิดอะไรในสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกออกคำสั่งปลดแต่ว่าพอส่งเรื่องไปปั๊บส่งตัวกลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติปั๊บวันเดียวกันเลยปลดเลยบิ๊กต่ายลงนามเป็นคำสั่งเพราะถือว่าเป็นหัวหน้านะต้องเรียกว่าเป็นอะไรฮะผู้บังคับบัญชาในขณะนั้นนะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องบอกว่ายังงงในฐานะตัวเองนักข่าวถามอ่ะ
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสถานะเป็นยังไงยังงงๆอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วก็คือจริงๆบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปยื่นกับกพค.คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจใช่ไปยื่นไม่นานแล้วผมจำได้ยื่นตั้งแต่25เมษายนนะครับทีนี้ดูบรรทัดสุดท้ายครับนักข่าวถามว่าหลังจากนี้จะอย่างไรต่อท่านบอกว่าให้ไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามทำไมอ่ะก็ถามกันเองได้ไม่ใช่เหรอคนสงขลาเหมือนกันคนสงขลาด้วยกันครับทีนี้นายกเนี่ยก็เรียกประชุมคณะกรรมการกตร.ประจำเดือนอยู่แล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสที่30ที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากเสร็จที่ประชุมนักข่าวพยายามสัมภาษณ์นายกนะว่าตกลงได้ถกเรื่องบิ๊กโจ๊กไหมนายกบอกว่ามีครับแต่ไม่ยอมตอบครับก็บอกให้ผบ.ตร.เป็นผู้ชี้แจงเองคือนายกก็ตอนนี้เป็นมวยแล้วครับไม่อยากรับเผือกร้อนครับเพราะฉันไม่ได้เซ็นปลดนิวาครับทำไมต้องแถลงไปถามบิ๊กต่ายเองครับบิ๊กต่ายว่าไงครับทีนี้มีข่าวว่าตอนที่พิจารณาเรื่องนี้บิ๊กต่ายคือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไงก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะไม่อยู่ครับบิ๊กต่ายก็ตอบว่าให้สัมภาษณ์ทีหลังบอกว่าจากนี้เป็นเรื่องระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับสำนักนายกครับในทางกฎหมายกระบวนการขั้นตอนที่ดำเนินการตามมาตรา140คือมาตรา140เนี่ยคือให้ทูลเกล้านะครับแล้วก็จะสมบูรณ์หรือไม่เนี่ยผมเองไม่สามารถให้คำนิยามคำนี้ได้ตอนนี้บิ๊กต่ายก็ยืนยันสถานะของบิ๊กโจ๊กว่ายังเป็นรองผบ.ตร.นี่แหละฮะหมดไปแล้วไม่ใช่เหรอครับแต่ยังเป็นอยู่มีข้อท้ายบอกว่าแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอ๋อแล้วยังเป็นอยู่ไปฟังเสียงกันดีกว่าครับครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งอะไรลงมาครับก็เป็นเรื่องระหว่างสำนักกฤษฎีกากับสำนักนายกรัฐมนตรีในทางกฎหมายเนี่ยเป็นกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา140ส่วนจะสมบูรณ์หรือไม่เนี่ยผมเองก็ไม่สามารถจะไปให้คำนิยามคำนี้ได้สถานะของท่านรองสุรเชษฐ์ผมเรียนว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายการที่มีคำสั่งให้ท่านรองสุรเชษฐ์ออกราชการไว้ก่อนกระบวนการต่างๆการพิจารณาเนี่ยเป็นไปกระบวนการตามกฎหมายถูกไหมครับแต่ขณะนี้เนี่ยการที่จะนำความกราบบังคมทูลเป็นไปตามมาตรา140ก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายถ้าตอบว่าสถานะของท่านเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในการปฏิบัติและกระบวนการที่ดำเนินการตามกฎหมายอยู่ถ้าจะเอาให้ชัดคือท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยยังเป็นรองผบ.ตร.แต่หยุดปฏิบัติหน้าที่อันเนื่องมาจากมีคำสั่งให้ออกราชการไว้โอ้เหนื่อยฮะครับเหนื่อยครับตอนนี้บิ๊กต่ายเหนื่อยใช่ครับนะครับบิ๊กต่ายเหนื่อยนายกก็ไม่รับแล้วไม่ยุ่งแล้วครับไม่ยุ่งแล้วก็โยนเลยนะครับโยนแล้วโยนเผือกร้อนไม่รับเผือกร้อนแทนบิ๊กต่ายนะครับแล้วก็ไปดูนะโดยสรุปเนี่ยเอกสารของกฤษฎีกาเนี่ยเราวิเคราะห์ว่าการปลดบิ๊กโจ๊กยากแล้วเกมพลิกนะครับเกมพลิกแล้วยากแล้วทำไมยากครับครับเพราะว่านายกเนี่ยต้องกราบบังคมทูลเพื่อทรงโปรดเกล้านะครับก็ต้องตรวจสอบรับรองความถูกต้องให้ยุติเสียก่อนซึ่งตอนนี้ถือว่ายังไม่ยุตินะถ้ามีคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จุดอ่อนเนี่ยไปกระทบสิทธิ์เพราะอันนี้ต้องชัดเจนแล้วก็กฎหมายตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่เนี่ยก็คือมารับรองสิทธิ์ของผู้ที่ถูกสั่งเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าพอเอาใช้ระเบียบเก่าไปเหนือกว่ากฎหมายเนี่ยแล้วก็คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้วนะให้คำแนะนำที่พี่กอล์ฟบอกเนี่ยว่าต้องทำเรื่องสอบวินัยให้จบก่อนเนี่ยแปลว่าถ้าไปให้เขาออกจากราชการเนี่ยซึ่งเซ็นไปแล้วนะใช่ครับมีผลหรือยังก็ตอนนี้บอกพยายามยังไม่มีผลนะแต่ว่าคำสั่งนั้นเนี่ยถือว่ากระทำแล้วทีนี้เนี่ยอยู่ที่บิ๊กโจ๊กอ่ะหลังจากนี้ถ้าเขาไม่คืนสถานะให้ไม่ยกเลิกคำสั่งปลดออกให้บิ๊กโจ๊กจะไปฟ้องศาลปกครองไหมฟ้องแน่นอนครับอันนี้คือดูนะต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์อาทิตย์นี้ครับพี่กอล์ฟกับผมลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ